น้องแพรวหรือว่าเด็กหญิงจันจิราวงฝ่ายแดงซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป.4แล้วก็น้องใบบัวค่ะเด็กหญิงบุญมาลีจันประดับอายุ11ปีและน้องแบมเด็กหญิงสุทธิดางามผิวเด็กนักเรียนชั้นป.2นะคะอายุเพียง8ปีเท่านั้นน้องๆเหล่านี้นะคะเป็นเด็กพิเศษทางด้านสติและปัญญาค่ะอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดห้วยหมูตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะเขากำลังร้อยมาลัยดอกไม้สดกันอย่างตั้งใจนะคะก็เป็นความสามารถที่น้องๆเขามีไม่แพ้กับเด็กปกติวัยเดียวกันเลยค่ะนางสาวกิติยากุลวงหรือว่าครูแอปค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็เล่านะคะว่าจากการสังเกตพัฒนาการของเด็กๆทั้ง3คนพบว่าน้องๆสามารถมีความสามารถเกี่ยวกับงานทางด้านหัตถกรรมแล้วมีความจำที่ดีด้วยก็เลยลองให้ทำงานประดิษฐ์การร้อยมาลัยดอกไม้สดดูหลังจากที่ฝึกกันมาระยะหนึ่งเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ผลงานที่ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะก็เลยฝึกทักษะกันมาเรื่อยๆจนสามารถเข้าไปแข่งขันทั้งในระดับโรงเรียนแล้วก็ระดับจังหวัดจนไปถึงระดับประเทศค่ะซึ่งผลงานของน้องๆสร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะครูแล้วก็เพื่อนๆรวมไปถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมากเลยค่ะทางโรงเรียนจึงได้มีการคิดต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาให้เด็กๆได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนหนังสือนะคะจึงได้เปิดรับออเดอร์และจำหน่ายมาลัยสำหรับใช้ในโอกาสต่างๆค่ะราคาจำหน่ายพวงละ550บาทนะคะสำหรับค่าอุปกรณ์ต่างๆรวม175บาทโดยที่หักจากต้นทุนแล้วจะเหลือประมาณ375บาทซึ่งจะจัดเป็นทุนสำหรับเด็กทั้ง3คนต่อไปค่ะด้านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมูนางสาวจิราพรหลายฟุนสวัสดิ์บอกว่าทางโรงเรียนมีการเพิ่มทักษะการเรียนรู้และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษนะคะก็จะมีอาจารย์ผู้สอนและจิตอาสามาฝึกทักษะวิชาชีพสอนงานศิลปะหัตถกรรมสอนทำอาหารและเบเกอรี่สอนคอมพิวเตอร์สอนชงกาแฟเป็นบาริสต้ารวมไปถึงการใช้ศิลปะเข้ามาบำบัดนำไปสู่การสร้างผลงานของเด็กๆออกมาจำหน่ายนะคะอย่างเช่นหมวกกระเป๋าสกรีนผ้าพันคอแก้วเสื้อผ้าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถพื้นฐานของเด็กด้วยที่ต้องสื่อสารได้และพอทำงานได้นะคะอย่างน้องแพรวเนี่ยโอ้โหร้อยมาลัยสวยมากค่ะอายุยังน้อยกันอยู่เลยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายทีเดียวนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจที่จะอุดหนุนสินค้าของน้องๆกลุ่มเด็กพิเศษและออทิสติกสามารถเข้าไปได้เลยนะคะที่โรงเรียนวัดห้วยหมูอมรธรรมรัตน์ราชบำรุงพื้นที่หมู่9ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะติดต่อไปก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์032-319-841ในวันและเวลาราชการค่ะอุดหนุนน้องๆได้นะคะ